น้ำป่าไหลเข้าท่วมสองฝั่งประเทศไทยและเมียนมาอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่6สิงหาคม2560หลังจากที่ฝนตกมาอย่างต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้มีน้ำป่าไหลทะลักลงแม่น้ำแม่กาล่าเป็นแม่น้ำสายหลักของเมียนมาตรงข้ามบ้านมอเกอไทยตำบลวาเลอํเภอพบพระจังหวัดตาก และไหลลงแม่น้ำเมยส่งผลให้บ้านมอเกอไทยถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรสะพานมิตรภาพ2แผ่นดินที่ใช้เดินข้ามไปมาระหว่างชาวบ้านโซซิเมียนฝั่งเมียนมาก,กับชาวบ้านมอเกอร์ไทยใช้การไม่ได้ถูกตัดขาดในขณะที่บริเวณคาสิโนวาเลคค่คอมเพล็กซ์ฝั่งเมียนมาสัญชาติไทยบริเวณตรงข้ามหมู่บ้านวาเล่ถูกน้ำท่วมเกือบ1เมตร ต้องปิดให้บริการชั่วคราวและขนย้ายตู้สล็อตแมชชีนไปไว้อย่างที่สูงขณะรายงานข่าวฝนยังตกต่อเนื่องส่วนความเสียหายร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ได้ออกสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือขณะที่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านริมน้ำเมยย้ายสิ่งของไปที่ปลอดภัย